คนนี้เนี่ยสวยยังไงสวยอย่างนั้นเลยคุณใหม่ดาวิกาไงต้องเรียกว่าล่าสุดเขามีเหมือนคอนเทนต์แบบพิสูจน์ว่าไม่ได้ทำศัลยกรรมเลยเขาออกมาบอกว่าเออตอกชาวเน็ตที่แบบว่าชอบไปตัดสินเขาก็จะบอกว่าอยู่ในวงการนี้14ปีแล้วล่ะการจับจ้องคือสวยขึ้นคำว่าสวยขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนมองในมุมบวกก็ยอมรับว่าสวยขึ้นจริงๆและควรชื่นชมและยินดีแต่ก็จะมีเกรียนคีย์บอร์ดบางท่านรู้สึกว่าก็สวยสิศัลยกรรมเนี่ยก็สวยสิเสริมเติมนั่นมาปรากฏว่าคอนเทนต์นี้ของใหม่ดาวิกาการันตีเลยว่าทั้งใบหน้าของฉันไม่เคยเจอมีดหมอไม่เคยเจอศัลยกรรมแต่คลิปนี้บอกได้เลยว่าย้อนกลับไปสำหรับชาวเน็ตที่พิมพ์มาทั้งนี้ทั้งนั้นเราไปเจอเจ้าตัวให้เล่าเรื่องคอนเทนต์นี้ดีกว่าว่าเป็นมาอย่างไรเชิญค่ะเชิญครับคุณใหม่ครับอยู่ในวงการมานานเนาะก็จะมีผู้รู้ดาวิทำอันนี้มาฉันพาเขาไปทำอันนี้มาหนูว่าเป็นคนอ่านแล้วแต่ก่อนหนูก็จะอ่านแล้วขำ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 ใช่ป่ะว่าแบบเออว่ะเหมือนเขาพูดแล้วเขาเหมือนแบบอยู่ในห้องผ่าตัดหรืออะไรกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยค่ะจนวันนึงเนี่ยเรามี YouTube ดาวิกา Channel นะคะน้องก็ต้องผลิตคอนเทนต์หน้าเอาวะลองสักครั้งสแกนหน้าไปเลยละกันผู้รู้เนี่ยจะได้แบบพอจะหยุดพูดหยุดสักทีเหมือนอารมณ์อะมีงานทำให้ดูมากค่ะพอหยุดมันคือที่จริงแล้วดาวิทำอ่ะดาวิไม่ได้ against การศัลยกรรมนะหนูชอบด้วยซ้ำแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าหนูอายุเยอะหนูก็จะทำแล้วมีความสุขทำแล้วมั่นใจทำเลยค่ะทุกคนไปซัพพอร์ตเต็มที่มันเป็นสิ่งที่ดีคอนเทนต์นี้ทำขึ้นจากความนี่แหละค่ะการแบบว่าตอบกลับเรื่องราวคนที่จ้องจับผิดเธอนะอันนี้ก็เห็นด้วยนะพี่เห็นด้วยก็ทำไปเลยไม่เป็นการสมใจแต่ว่าอีกเรื่องนึงคือก็เรื่องราวศัลยกรรมเนี่ยใครจะทำก็ทำหนึ่งแหละกระเป๋าของเขาสองพอทำแล้วความมั่นใจเกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองมันจะเป็นบางคนซับพอร์ตในเรื่องราวงานด้วยนะถ้าจะเป็น PR หน้าตาต้องโอเคสวยงามนะถ้าจะทำงานต้อนรับแผนกต่างๆนะโอเปอเรเตอร์ต่างๆก็ใช้สรีระร่างกายนั่งแบบเอ้ยเลยเขาก็ใช้ร่างกายหน้าตาทำงานเหมือนที่คุณใหม่ตอบผมว่าตอบได้ดีนะถ้าทำแล้วมีความสุขให้ทำเลยสวยในแบบของเราทำไม่ทำแล้วแต่เราพี่ควรทำไหมเอาจริงพี่ลองไปสแกนนี้ดูก็ได้นะผมว่าอาจจะแบบเครื่องลวนเลยเพราะว่าก็ไม่ได้ทำแล้วอาจจะมีเสียงถอนหายใจมามึงก็รู้อยู่แก่ใจเหรออ๋อโอเคสวยในแบบของเราใช่แล้วครับโยน